สวัสดีครับกับผมรังสีนาฏอุทุกศรีนักข่าวอาสา PPTV HD ช่อง36ผมอยู่ที่อำเภอภูกระดึงนะครับจังหวัดเลยมาสังเกตการท่องเที่ยวหลังจากที่มีการเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยแล้วก็มาสังเกตการดูว่าผู้บริการสถานท่องเที่ยวร้านอาหารในเขตอำเภอภูกระดึงนี้จะเงียบเหงาซบเซาอย่างไรจะมีลูกค้ามาใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวมากอย่างไรและประสบปัญหาอย่างไรนี่คือบรรยากาศอันเงียบเหงานะครับหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดจากที่จังหวัดเขาให้เปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วมีประชาชนหรือมีลูกค้ามาใช้บริการมากน้อยอย่างไรครับเพราะว่าปัญหามีอย่างไรก็พูดเลยครับพ่อโอ้ช่วงเปิดภูตามปกติจะเปิดภูช่วงปี61โอเค660โอเคลูกค้ามาจากแถวชลบุรีแถวภาคตะวันออกเยอะขึ้นภูลงภูถือว่าโอเคนะวันละวันหนึ่งก็โอเคอยู่รายได้นะแต่ตกมาปี63 64เนี่ยมันติดหนักเลยปีเนี้ยนี่คุณลงภูไม่ขึ้นภูไม่เท่าไหร่นั่นน่ะลงมาก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ไม่ได้กี่ซุ้มเลยยังเลยยังไม่ได้ซุ้มเลยยังไม่ได้ขายครับถ้าจังหวัดจังหวัดแล้วนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะยังฤดูการท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวก็ยังไม่มีไม่เยอะไม่เยอะไม่มีอยากให้หน่วยงานหรือทางรัฐหรือทางจังหวัดนี้เขาช่วยเหลืออย่างไรประชาสัมพันธ์หน่อยก็อยากให้ช่วยเหลือก็หนึ่งพวกไอ้เรานี่มันชุมชนหากินตามตลาดนัดนัดวันอังคารนัดวันอาทิตย์นัดวันพฤหัสเนี่ยก็ปิดเพิ่งเปิดเมื่อวานเนี่ยก็ไม่มีคนมาเท่าไหร่แล้วก็ปิดได้4นัด5นัด6นัดก็อ้าวปิดอีกแล้วมันก็เลยรุมดอนๆอย่างนี้บางวันไม่มีเงินไปซื้อของนะไม่มีตอนนี้ภูกระดึงอ่ะกำลังสวยงามเป็นฤดูการท่องเที่ยวก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะฮะเชิญมาที่ภูกระดึงครับรังสนาลุกสุรินักข่าวอาสา PPTV รายงานจากอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย